พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Dragon Quest Champions เกมมือถือแนว Battle Royale โดดล่มฟังผองแล้วก็เอาชีวิตรอดเป็นที่1ให้ได้ในการแข่งขันในแต่ละรอบนั่นเองนะครับโดยแต่ละรอบเนี่ยโดดกันทั้งหมด50คนนะครับในแผนที่ก็จะมีมอนสเตอร์ให้สู้มีของให้เก็บนะครับและแค่คิดว่าเจ๋งจริงแล้วก็สามารถเอาไปทาไฟผู้เล่นอื่นได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เอาดาบหวดกันหรือว่าไล่เวทใส่กันซึ่งหน้าครับมันจะเป็นการตัดฉากเข้าไปต่อสู้เหมือนกับต้นฉบับของ Dragon Quest ภาคหลักเลยครับก็เรียกได้ว่าเอา2แนวมาผสมผสานกันก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์คหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นเลยดีกว่าก่อนจะเข้าไปเล่นจริงนะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยสร้างตัวละครก่อนนะครับก็คุ้นหูคุ้นตากันดีครับไม่ว่าจะเป็นจาก Dragon Ball หรือว่า Dragon Quest เนื่องจากว่าอาจารย์โทริยาม่าเขาเป็นคนวาดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอาเฮ้ย Dragon Ball มาโผล่ได้ไงนะครับอาจารย์ผู้วาดคนเดียวกันนะจ๊ะอันนี้ก็แต่งได้ในระดับหนึ่งครับสีตรงสีตาสีผิวอะไรงี้สีผมทรงผมลองเลือกกันดูกันแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่ที่ด้านขวาล่าง2อันนะครับแนะนำมาอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่สตอรี่อันนี้จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองครับเราจะได้เล่นเกมนี้เป็นแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอยู่ดีนะครับว่ามันเล่นยังไงสำหรับภารกิจทั่วไปนะครับมันจะมีแต่มอนสเตอร์นะครับก็ให้เราโจมตีก่อนที่เราจะเข้าไปต่อสู้นะครับคือเกมนี้มันจะตัดฉากต่อสู้เหมือนกันใน Dragon Quest ต้นฉบับนั่นแหละครับและการต่อสู้ให้ดูด้านซ้ายกับด้านขวานะครับมันจะมีคอมมานด์อยู่ตรงนี้คือการสั่งให้ตัวละครป้องกันนั่นเองตัวละครที่เรากำลังเลือกคอมมานด์อยู่ก็คือตัวนี้แหละมันจะมีการล็อกไว้เป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็อันต่อมาเป็นการโจมตีปกติอันต่อมาเป็นการใช้สกิลนะครับแล้วก็อันต่อมาจะเป็นการใช้ยานั่นเองซึ่งมันมีออโต้ให้ด้วยนะแต่ว่าต้องเล่นไปสักพักนึงเลยอ่ะถึงจะมีออโต้ให้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูของจริงเลยแล้วกันอย่างคนเนี้ยที่เราได้มาเป็นคนที่3นะครับจากการเล่นจะเป็นนักเวทเดี๋ยวผมใช้เวทมนต์เลยแล้วกันโอเคแทบจะไม่เข้าเลยนะครับสงสัยมันเก่งกว่าผมเยอะโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีการผัดกันโจมตีนะฮะคราวนี้ครับมาถึงเทิร์นของตัวละครหลักที่ผมสร้างมานะครับก็สามารถใช้สกิลได้เหมือนกันแล้วก็เกรดเขาเต็มแล้วนะครับก็คือจะสามารถใช้สกิลอัลติเมทได้ใช้เลยก็แล้วกันครับอันนี้โดนเป็นตี้เลยนะครับโดนหมด3ตัวละครนะฮะแต่พอดีไอ้พวกนี้มันมาแค่2ไงแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงเลยคือชื่อของมอนสเตอร์หรือตัวละครนะครับถ้ามันสีเข้มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าใกล้ตายนะครับถ้าเกิดเป็นสีขาวแสดงว่าเลือดเต็มอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คนกลางของเรานะครับคนนี้เนี่ยเขามีสกิลฮิลด้วยนะครับมีโจมตีด้วยก็อาจจะเก็บมานาไว้คอยฮิลก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับก็ที่เหลือเดี๋ยวผมโจมตีธรรมดาก็พอแล้วมั้งเนี่ยโอ้มีว้าวด้วยตัวขวาใกล้ตายนะครับเห็นไหมสีมันจะเข้มกว่านะครับคำถามต่อมาคือออโต้โอเคไหมฉลาดไหมก็ใช้ได้นะคือมันจะไม่เหมือนเกมอื่นตรงที่ว่าถ้าเกิดศัตรูมันจะตายอ่ะเลือดมันเหลือนิดเดียวใช่ป่ะตัวละครเรารู้นะเว้ยแล้วมันจะไม่ใช้สกิลด้วยมันจะโจมตีธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นภารกิจแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยปล่อยบอทไปเลยก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วครับมันสามารถสกิปได้ด้วยนะแต่เราต้องมีตั๋วก่อนไม่ได้แจกฟรีนะแต่ถ้าเกิดอยากจะลงใหม่ก็นี่เลยกดปุ่มสีฟ้าครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูภารกิจที่เสมือนกับการต่อสู้จริงกับผู้เล่นอื่นนะครับก็จะมีให้เราเลือกจุดโดดด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลงตรงไหนดีถ้าเกิดเราจะลงกดด้านขวาตรงนี้เลยนะมันจะลงเลยนะครับพอลงมาแล้วนะครับสิ่งที่ควรทำเลยคือฟาร์มก่อนนะครับเก็บพวกแสงพวกนี้ก่อนเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นบัฟนั่นเองครับทำให้บวกพลังโจมตีบวกพลังป้องกันนะเจอแบบนี้ก็โจมตีได้นะครับเผื่อมันมีของดรอปออกมาอะไรงี้นะครับมีมอนสเตอร์ไปสู้กับมอนสเตอร์ก่อนก็ได้นะที่เห็นควันคลุ้งๆเมื่อกี้ก็คือเป็นผู้เล่นเขาสู้กันนั่นเองครับส่วนอันนี้ผมจะปล่อยบอทไปเลยนะเดี๋ยวไว้รอแบบเจอผู้เล่นอื่นจริงๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยปิดบอทนะครับอ๋อแล้วก็การบอทของเกมนี้เนี่ยมันสามารถเปิดบอทวิ่งก็ได้นะด้านซ้ายล่างหัวผมมันบังอยู่พอดีแต่ว่ามันอาจจะวิ่งสเปดสปาไปหน่อยครับเวรกรรมผมกำลังจะมาเก็บกล่องเลยแต่ดันมีคนคิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมปิดบอทเลยก็แล้วกันสู้เองก็ได้ครับโอเคอันนี้ใครพระเอกใช่ไหมผมตีธรรมดาก่อนล็อกคนนี้ไว้ตีทีละคนนี่ไงเลือดเป็นสีส้มแล้วอันนี้ก็ตีธรรมดาก่อนไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยครับเล่นให้มันแตกทีละคนนะครับต่อไปคนที่เป็นนักเวทไงใช้สกิลหน่อยรู้สึกจะติดพิษด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหายาใช้ดูนะฮะมันมียาแก้พงแก้พิษด้วยว่าติดพิษจริงด้วยเลือดหายไปเยอะแล้วเดี๋ยวต้องฮิลแล้วนะไม่งั้นเจ็บนะครับหรือไม่ก็ใช้ยาเนาะตัวละครหลักตีไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวฮิลหน่อยละกันนะหอยมี่ครับผมฮิลให้เพื่อนครับเด้งมา13เองแต่ว่าติดพิษลดไปสัก10อาจจะไม่คุมแล้วนะครับจังหวะนี้งั้นก็เดี๋ยวลองใช้เวทเมล่าดิเมล่าโอเคแตกไปแล้วครับก็เดี๋ยวโจมตีต่อธรรมดาเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าศัตรูเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับแทงไปใกล้แตกแล้ว
โอเคเรียบร้อยครับผมการสู้กับผู้เล่นอื่นก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะดูดบัฟมาด้วยดูดิพลังโจมตีกับไอ้ป้องกันขึ้นไปอย่างละ10อ้าวเก็บไม่ทันมีคนอื่นมาเก็บไว้แล้วหนีไปแล้วแน่เลยอุ๊ยตัวนี้ติดพิษเดี๋ยวทานยาก่อนดูด้านซ้ายตรงนี้ถ้าเกิดว่ามียามีของนะครับมันก็สามารถฮีลได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าติดพิษไงเวรกรรมแล้วไม่มียาแก้ด้วยต้องไปหาของนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ผมอาจจะไปฟาร์มนะอาจจะยังไม่ต่อสู้นะครับเพราะว่าตัวละครเราจะตายแล้วเนี่ยหาของก่อนกันแล้วกันตามบ้านก็เข้าได้นะครับมันจะมีประตูก็เข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยๆๆเข้าได้นะเปิดประตูได้เห็นป่ะเออมีของไหมฟันดูดิต้องรีบหาของแก้พิษโดยด่วนเลยเนี่ยตัวละครเลือดเหลือ1แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แก้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคือเดี๋ยวมันหายของมันเองแต่ว่าเลือดจะเหลือ1นะถ้าเกิดจังหวะนี้โดนใครเข้ามาบวกก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นหายาแก้พิษเก็บไว้หน่อยก็ดีตอนนี้วงก็เริ่มบีบมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับผมดูเป้าหมายก่อนว่าจะสู้กับใครดีนะครับแอบเข้าไปส่องดูดิโอ้แจมไม่ได้ครับถ้าเกิดขึ้นสีดำคือแจมไม่ได้ครับถ้าเป็นสีฟ้าเงี้ยงแจมได้แจมก็คือเข้าไปฟันอุ้ยอันนี้ก็สู้กันหลายคนเลยไม่เป็นไรครับโดดก็ไปแจมเลยครับผมคราวนี้อาจจะต้องเล่นเองนิดนึงนะถ้าเกิดว่ามีการสู้3คนมันจะสู้เพราะมัน3คนเลยไงแต่เนี้ยผมสู้4คนพอเป็น4คนปุ๊บมันจะจับคู่ให้ใช้สกิลไปเลยแล้วกันครับอัลติเมทเรียบร้อยครับแตกไป2ครับเหลือตัวเดียวอย่างนี้โจมตีธรรมดาก็พอละมั้งโอเคจบๆกันไปโอ้โหได้บัฟมาอีกอย่างละ10ครับผมว่าผมหาคนอื่นสู้ต่อดีกว่าเน้นการแจมเป็นหลักนี่ไงเฮ้ยมันมีคนเลือดจะหมดด้วยรู้ได้ไงดูที่ชื่อครับสีมันยิ่งเข้มใช่ไหมก็ยิ่งใกล้ตายโหเดี๋ยวนะคนนี้สกิลอัลติเมทเขาน่าจะอยู่เกือบครบแล้วล่ะงั้นก็เตรียมตัวเลยครับอันนี้พระเอกใช่ไหมยังใช้สกิลไม่ได้ก็ฟันไปก่อนโอ้ทีเดียวแตกไม่ต้องใช้สกิลแล้วมั้งเนี่ยถ้าทีเดียวแตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองใช้ท่าอื่นลองก่อนแล้วกันเมล่าแล้วกันไปยิงไปโอเคเล็งคนนี้ไว้ก่อนตีไปโอเคแตกสบายแล้วครับเรียบร้อยบัฟเริ่มเยอะแล้วไงบัฟเริ่มเยอะตอนนี้ก็คือได้จังหวะไล่ล่าแล้วนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเหลืออีกกี่ทีมดูด้านขวาบนได้อันนี้เหลือ27ทีมนะครับเดี๋ยวแอบไปส่องดูอุ้ยโดนคนอื่นโจมตีก่อนเวรกรรมคือเราจะเสียเทิร์นแรกไปเลยอ่ะจะให้ศัตรูโจมตีก่อนนะครับโอ้วันนี้เศร้าเลยครับพลาดไปครับก็เป็นว่าลักษณะการเล่นมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็กินไก่กันได้ทุกคนนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะที่ควรระวังไว้วงบีบหลังๆแรงมากนะครับแล้วเวลาที่เราสู้อยู่อ่ะโดนบีบเลือดลดต่อเทินเลยนะผมเคยแบบไปวงสุดท้ายแล้วอ่ะเลือดลดทีละแบบ40อย่างเงี้ย30คือยังไม่ทันได้ตีกันอ่ะแตกก่อนแตกพอพิษเพราะนั้นก็เจอวงแคบๆเนี่ยมาแอบดีกว่านะครับอยู่ในวงไว้ก่อนเนาะและถ้าเกิดเห็นใครเลือดเหลือน้อยๆก็โดดเข้าไปใส่เลยครับขโมยบัฟเข้ามาส่วนดันเจี้ยนอื่นๆนะครับก็จะมีดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรด้วยนะครับก็จะมีแบบฟาร์ม EXP ฟาร์มของอัปเกรดแล้วก็ฟาร์มเงินอะไรอย่างงี้เนาะวันนึงลงได้3ครั้งอย่าลืมไปลงด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสู้กับบอสนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่ไหวหรอกต่อให้มันเป็นบอสที่ระดับต่ำสุดนะครับมันจะมีบอกค่าพลังอยู่ตรงนี้ 1,600 แล้วตี้ผมแค่900กว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องไปอัปเกรดตัวละครให้มันเก่งก่อนค่อยลงกันละกันส่วนอีกอันนึงจะอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นรูปดาบควายอันนี้ก็คือเหมือนกับ Battle Royale ที่ผมเล่นกับบอทเมื่อกี้นั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันแต่อันนี้จะตึงแล้วไงเป็นคนจริงๆแล้วนะครับก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งลงไปเปิดกระชับปองไปอัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนให้ตัวละครเราสุดๆก่อนแล้วค่อยมาลงนะอันนี้แนะนำทีนี้พอเราเข้าร่วมกิจกรรมการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วเนี่ยมันจะได้รับแต้มสไลม์มาเอาไปแลกในร้านค้าได้นะตรงนี้นะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเลยก็แล้วกันเผื่อใครไปบวกมานะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้แหละมันมีเวลาอยู่ด้วยนะครับคือเป็นซีซั่นกันไปนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับจะแลกอะไรก็เต็มที่เลยคำถามต่อมาคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมผมไม่เห็นว่ามันมีระบบเพื่อนหรือมันไม่ได้มีการตั้งตี้แล้วก็นึกภาพไม่ออกด้วยมันจะเล่นกับเพื่อนได้ยังไงหรือว่าบังคับกันคนละตัวอะไรเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเกมเนี้ยมันมีระบบกิลนะครับก็คือเนี่ยที่เป็นรูปเล่าเนาะแต่เข้าไปได้เลยนะครับก็หากิลอยู่ให้เรียบร้อยนะครับแต่จริงๆไม่ต้องหาก็ได้เพราะว่าคือตอนนี้กิลคอนเทนต์แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมันจะมีภารกิจของกิลนี่แหละแค่นี้เลยถ้าเกิดทำผ่านก็มารับรางวัลได้แค่นั้นเลยครับส่วนการออกจากแคลนนะครับให้เราคลิกบริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับแต่ว่าจะติดโทษ24ชั่วโมงนะครับไม่สามารถย้ายไปอยู่กิลอื่นได้แล้วกระชับปองของเราเนี่ยไปเปิดตรงไหนใช่ไหมครับมาที่เมนูที่4ตรงนี้นะตรงนี้ในปัจจุบันจะมีทั้งหมด4ตู้นะครับตู้แรกใครไม่เติมเงินข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้ต้องเติมเงินนะครับ
ข้าไปดูตู้ที่2เลยกันละกันครับอันนี้เป็นเซตของเมทัลสไลม์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเลยกันละกันนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับว่า 3,000 ต่อการเปิด10ครั้งหรือว่า10ใบนั่นเองถ้าเกิดมีตั๋วก็ใช้ตั๋วแทนได้นะครับมาลองดูกันไปเลยแล้วทุกๆครั้งที่มีการเปิดทีละ10ใบอะครับจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมไหมนะหืมมี4หลุง3ใบอย่าหลอกให้ดีใจนะยังไงโอเคอันนี้3ดาวนะครับ3ดาวก็คือจะเป็นสีเงินเนาะสีทองก็น่าจะ4ดาวถูกต้องงั้น4หลุงก็ต้อง5ดาวดิอย่าหลอกให้ดีใจนะโอ้5ดาวทั้ง3อันเลยเหรออันนี้เป็นเสื้อผ้าทำไมมีแต่ของนักบวชวะอยากได้นักรบมาใบแรกครับสีทองโอ้โหสุดยอดไปเลยจ้ะได้มงกุฎ5ดาวสงสัยต้องไปเล่นสายเวทแล้วบ้างเนี่ยอันต่อไปเฮ้ยมีเปลี่ยนสีโอ้ my god 5ดาวอีก1โอเคอันนี้น่าจะเป็นของสายนักสู้แล้วเวลาเปิด5ดาวได้นะโอ้โหดนตรีอลังการงานสร้างมากแล้วกดอะไรไม่ได้เลยนะต้องรอดนตรีจบก่อนแหมอันต่อมาอันนี้5ดาวแน่นอนนะครับดูสิอะไรเอ่ยโอ้ชุดก่อของผู้กล้าใช้ได้ครับอันนี้อันต่อมาก็5ดาวเหมือนกันนะครับแซ่ใช่มั้ยเนี่ยดูไม่ออกส่วนที่เหลือน่าจะเป็นแค่พวก3ดาวแล้วนะเพราะนั้นก็ขอข้ามเลยกันละกันนะครับข้ามได้ที่ด้านขวาบนนะมับอย่างที่เห็นครับ5ดาวล่อไป4ใบเลยไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่างั้นเดี๋ยวลองเปิดอีกรอบนึงนะครับคราวนี้ผมจะสคิปไปเลยนะเพราะว่าไอ้พวก5ดาวเนี่ยมันแอนิเมชันช้ามากครับผมโอ้โหยังได้อีก1ใบเป็นอย่างต่ำนะครับก็สคิปเลยมับสรุปสิอ้าวเวนกามพวก5ดาวก็สคิปไม่ได้เหรออ้าวงี้ก็ได้ครบเซตเลยดิเมื่อกี้ได้ชุดแล้วอันนี้ก็ได้มาเป็นกางเกงแล้วก็รองเท้าควบคู่เนี่ยไปเลยแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะฟลุกนะครับเพราะว่ามันได้เยอะเกินเหตุส่วนต่อมาตู้ที่3นะครับอันเนี้ยมันจะไม่ได้มีพิกอัพเรทอะไรเป็นพิเศษก็คือตู้ปกตินี่แหละแล้วก็อันสุดท้ายถ้าเกิดใครมีตั๋วนะครับก็เอามาเปิดได้ครับมันการันตี5ดาวแน่นอนนะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็ไปจัดตี้ต่อเลยนะครับเมนูที่2ด้านซ้ายล่างนะครับเสร็จแล้วก็คลิกบริเวณที่เป็นดาบโลกของใครก็ได้นะครับจะเข้าสู่หน้าต่างการใส่อาวุธแล้วก็อุปกรณ์นั่นเองครับถ้าเกิดขี้เกียจคิดมากกดตัวนี้เลยเนี่ยแหละมันก็จะมีสรุปให้เลยว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มเติมได้บ้างนั่นเองครับเขาจะเอาของที่ดีที่สุดให้กับเราและนอกจากนี้ตอนที่เราไปสู้กับมอนสเตอร์มาเราจะได้รับพวกแอมเบลมมาด้วยนั่นแหละครับสามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็อยากให้อ่านนิดนึงครับเพราะว่ามันจะบวกสเตตัสไงเช่นความเร็วอย่างเงี้ยพลังโจมตีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับและถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะครับให้มาคลิกบริเวณรูปกล้ามก่อนนะครับแล้วไปด้านซ้ายตรงนี้มันจะมี5อาชีพให้เราเลือกนะครับก็คืออันนี้ผมเล่นเป็นนักรบอยู่เนาะแล้วนักรบเนี่ยก็จะใส่อาวุธได้ตามนี้เลยมีดาบมีหอกมีขวานนะครับส่วนอาชีพที่2ตรงนี้จะเป็นนักบวชหรือว่านักบุญนั่นเองครับก็จะสามารถฮิวได้อะไรได้ส่วนต่อมาเป็นนักเวทมนต์ดำใช่ไหมก็คือใช้เวทโจมตีเป็นหลักนะครับต่อไปเป็นกงเล็บนะครับซึ่งไม่ได้มีกงเล็บอย่างเดียวใช้หอกได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกระบองหรือเปล่าเนี่ยดูไม่ออกเหมือนกันแล้วก็อาชีพสุดท้ายอันนี้คือจะเป็นแอสซัสซินนะครับก็คือจะมีมีดกงเล็บแล้วก็บูมแรงครับแล้วแต่ละอาชีพต่างกันยังไงมันต่างกันที่สกิลเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเนี่ยแนะนำให้เข้ามาศึกษาด้วยนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยมันจะแยกตามอาชีพนะอย่างเช่นที่ผมเล่นตัวเนี่ยเวล11มันคืออาชีพนักรบนะครับถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนเป็นสายอื่นมันจะไปเริ่มที่เลเวล1ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนจริงๆก็เลือกอาชีพแล้วกดตัวนี้ได้เลยและแน่นอนว่าตัวละครที่เราได้ฟรีมาอีก2คนนั้นก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกกันให้ดีแล้วกันว่าจะเล่น3คนเป็นใครบ้างอาชีพอะไรบ้างส่วนการอัปเกรดอุปกรณ์จะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับก็จะมีทั้งการอัปเกรดแล้วก็การเลื่อนขั้นและการขายนะครับซึ่งการอัปเกรดก็คือเลือกได้เลยสักอันนึงอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันจะมีไอเทมวัตถุดิบถ้าเกิดมีนะก็คือกดได้เลยมันก็จะมีบอกว่าใช้กี่อันแล้วเลเวลจะอัพไปเท่าไหร่และยิ่งเลเวลสูงขึ้นน่ะก็จะยิ่งปลดความสามารถเพิ่มเติมด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกนี้ก็ไปฟาร์มหาในดันเจี้ยนประจำวันหรือว่าใช้อาวุธชนิดอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนการเลื่อนขั้นเนี่ยมันคือการปลดลิมิเตอร์นั่นแหละท่านผู้ชมต้องหาของที่มันซ้ำกัน2อันอย่างเช่นผมมีขวาน2อันใช่ไหมนี่แหละผมก็เลือกขวานมาเสร็จปุ๊บเลือกอันที่เราไม่ได้ติดตั้งนะครับก็จะเป็นการปลดลิมิเตอร์นั่นเองครับทำให้แม็กเลเวลสูงขึ้นด้วยและก็ยังได้รับสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายคือการขายก็คือการขายนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรต่อมาอีกอันนึงนะครับก็คือแอมเบลมจำได้ไหมก็คือที่เราได้มาจากมอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่งมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะอัปเกรดในลักษณะที่เอาของมาผสมกันเท่านั้นจะไม่ได้มีการอัปเกรดเลเวลนะครับซึ่งอันนี้ผมมี2อันพอดีไงก็มาผสมกันแล้วกลายเป็นแรง4ได้นะครับก็กดตัวนี้ได้เลยครับง่ายๆแค่นี้เอง
ส่วนอีกอันคือการขายก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการขายอาวุธสักเท่าไหร่ครับก็คือได้ตังมาเหมือนกันแหละส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหนังสืออันนี้นะแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นออปชันครับสามารถที่จะปรับกราฟิกได้ด้วยนะครับก็คือมาที่บริเวณ System ซึ่งการตั้งค่าที่สูงที่สุดคืออันนี้นะแต่พออันนี้เสร็จปั๊บมันดีด FPS เป็นแค่30เราก็เลยต้องกลับมาที่60อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่มือถือไหวแค่นี้แหละคือปรับกราฟิกสูงที่สุดแล้วครับส่วนการย้าย ID ไปเล่นเครื่องอื่นนะครับก็ยังคงใช้ Square Enix Bridge เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเคยสอนคลิปแยกไว้แล้วนะครับคือเกมญี่ปุ่นมันจะไม่ค่อยให้ล็อกอินก่อนใช่ไหมมันจะต้องเล่นไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเราโอเคกับ ID นี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาทำการเซฟซึ่งปุ่มเซฟมันอยู่ตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็ให้สไลด์ลงมาด้านล่างนะครับจะเจอปุ่มยาวๆอันนี้ครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราทำการใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่เป็นของ Square Enix Account ถ้าไม่มีสมัครที่ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สมัครยากอะไรครับก็คือเลือกประเทศให้เรียบร้อยใส่ ID ใส่พาสเวิร์ดที่ต้องการใส่อีเมลอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะแจ้งพวกหลักฐานการสมัครไว้ที่อีเมลถูกป่ะใส่วันเดือนปีเกิดนะครับคำถามการลืมอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นการสมัครสมาชิกใช้บริการเว็บไซต์อะไรทั่วไปนั่นแหละครับไม่ได้ซับซ้อนมากพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราเพิ่งสมัครเมื่อกี้ไปนั่นแหละครับแล้วกดล็อกอินแค่นั้นเลยครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมันก็จะทำการเซฟ ID ให้เราแล้วพอย้ายมาอีกเครื่องแล้วนะครับก่อนเข้าไปเล่นให้กดตัวนี้แทนนะครับจะเป็นการโหลด ID นั่นเองนะครับวิธีการทำก็คล้ายเดิมสไลด์ไปด้านล่างกดปุ่มยาวแล้วเราก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราสมัครไปเมื่อกี้แล้วก็ผูก ID ไว้เรียบร้อยแค่นั้นแหละครับจบ